และผู้ท้าชิงฝ่ายน้ำเงินในวันนี้น้ำหนัก140ปอนด์เท่ากันสิทธิศักดิ์ตอนุสรกรรมการ5บนเวทีได้แก่อาคมวรรณสิทธิ์กรรมการให้คะแนนคืออาคมบำรุงโลกพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์และอเนจิตประยูนกรรมการรวมคะแนนได้แก่พินิจประหยัดทรัพย์ส่วนสักขีพยานได้แก่ธงชัยหน้าสุขปานและสว่างสว่างควัตและคู่เอกวันนี้ก็มีของชำร่วยมาแจกเช่นเคยนะครับเริ่มใจยาทาพยาธิเบนด้า500กล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวให้นักมวยทั้งคู่คนละ 1,000 บาทครับบริษัทการเดินเรือตลาดสะพานใหม่พระโขนงมอบให้คนละ 1,000 บาทสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทคอมมิตี้ราชดำเนินฝ่ายแดงคือจอมโหดสจิตตดานะครับแชมเปี้ยนฝ่ายน้ำเงินศิริศักดิ์ตอนุสรทั้งคู่140ปอนด์เท่ากันครับจอมโหดชื่อจริงว่าจำลองทอดทิ้งอายุ22ปีอยู่เลขที่4หมู่ที่6ตำบลลอยุงชนะ72ครั้งแพ้15ครั้งล่าสุดลิสิตทองยังอายุ21ปีครับอยู่เลขที่60หมู่ที่3ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีชกมาทั้งหมด71ครั้งชนะ60แพ้11ครั้งล่าสุดท้ายชนะคะแนนแสนสดงปอชวัฒน์ที่ช่อง7สีนี่เหมือนกันนะครับเป็นการชกป้องกันตำแหน่งนะครับสำหรับคู่นี้วันนี้ดูเดือนนะครับเบอร์กามอตแทโทนิกลดการร่วงเส้นผมหม้อวิวเทอร์โอให้1เครื่องสำหรับผู้แพ้นะครับผู้ชนะโทรทัศน์สี4นิ้วผู้ชนะ1เครื่องเหมือนกันผู้ชนะโทรทัศน์สีนะครับ14นิ้วผู้ชนะ1เครื่องยาที่ฟันถุนไพจีนจาเป่าชูรสาเรื่องฟันและกลิ่นปากมอบผู้ชนะ 3,000 ผู้แพ้ 2,000 บาทเตาปูนมันชั่นครับประเมินสด 3,000 บาทผู้ชนะผู้แพ้ 2,000 บาทสำหรับแผลแตกนั้นคือหนูแอนตาซินครับจ่ายเข็มละ500น้ำมันมวยทำอากาศปวดเมื่อยจ่ายให้ 1,000 ประสาทนอแรดลดแค่บรรเทาปวดจ่ายให้ 1,000 บาทลาบูรักษาต้นเท้าแตกจ่ายให้ 1,000 บาทเหมือนกันนี่คือรางวัลพิเศษนะครับส่วนน็อกยกไหนก็ได้ครับยาดมพีเป็กปีนพยัญชนะจ่ายให้ 2,000 บาทเทคโนโลยีมอบให้อีก 1,000 บาทนะครับยกที่1ครับของมวยคู่ที่4คู่เอกรายการเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์มอเตอร์เวทครับจอมโหดอยู่ฝ่ายแดงศิริศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินจอมโหดก็ยังพยายามกลับมาแล้วครับยังครับเป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับเครื่องพยายามร้อนคงจะนานหน่อยจอมโหดเป็นมวยกาดซ้ายออกครับส่วนศิริศักดิ์เป็นมวยกาดขวาออกจอมโหดนี่เป็นแชมป์2เวทีนะครับลุมพินีก็เป็นแชมเปี้ยนราชดำเนินก็เป็นแชมเปี้ยนแชมป์2เวทีเลยจอมโหดเตะพับในจอมโหดเตะตัดขาศิริศักดิ์ยังไม่ออกอาวุธดุนแรงเลยนะครับพี่นะจดจ้องอยู่จอมโหดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา2กาดนะครับเปลี่ยน2กาดได้2กาดเลยจอมโหดศิริศักดิ์เตะขวาจอมโหดเตะซ้ายศิริศักดิ์เตะขวาลำตัวต่างคนต่างคุมเชิงอยู่แล้วครับจอมโหดยับขวาเข้าไปเปลี่ยนเอาซ้ายเปลี่ยนเอาขวาออกบ้างแล้วศิริศักดิ์เตะขวาเข้าไปศิริศักดิ์เตะซ้ายอีกจอมโหดเตะซ้ายเข้าไปศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโหดเตะซ้ายสวนศิริศักดิ์เตะขวาจอมโหดเตะตัดขาศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโหดเตะขวาที่ขาศิริศักดิ์พยายามจะขึ้นแกงขึ้นเข่าครับไม่ถนัดนักเตะซ้ายหมดยกที่1ครับเวทีลุมพินีให้ได้ผู้มวยยิ่งใหญ่ครับเจอกันแน่แกนศักดิ์สอเพลินจิตกับสิงห์ดำบ่าอุกฤษผู้รองเป๊ปซี่ปิยพันธ์กับบัวขาวปวิสิทธิ์เชษเก่งกาจเกียรติคำธรกับจงกรสิทธิ์เกียรติสิทธิ์ไตรภูมินะครับชาชัยน้อยชาไร่อ้อยกับสิทธิ์ลูกบ้านใหญ่พร้อมคู่บวยของรายการศึกดาวรุ่งทีวีสี7ครบพันครับอังคาร13อย่าลืมนะครับยิ่งใหญ่อีกแล้วดาวรุ่งทีวีสี7ครับที่เวทีลุมพินียกที่2ครับเริ่มขึ้นแล้วของมวยคู่ที่4เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์เบนเตเวทจอมโหดเกียรติศักดิ์หรือว่าสยอจิรดาฝ่ายแดงครับสิทธิศักดิ์ตอนอนุสรฝ่ายน้ำเงินจอมโหดเตะขวาเข้าไป
จอมโพดนี่คุมรูปมวยเข้ามาแน่นทีเดียวศีรษะเตะซ้ายเตะซ้ายจอมโพดเตะขวาเตะขวาไม่โดนศีรษะเตะซ้ายจอมโพดเตะซ้ายสวนจอมโพดเตะขวาลำตัวเตะขวาอีกทีนึงศีรษะเตะบนจอมโพดเตะตัดล่างเตะขวาเข้าไปกอดรัดกันอยู่แล้วครับจอมโพดตีเข่าซ้ายศีรษะขาขวางไว้ตีเข่าขวาเข้ามาจอมโพดตีเข่าซ้ายจอมโพดฟันได้สองสั้นๆคือศอกขวาศีรษะตีเข่าขวาสวนมาจอมโพดตีเข่าซ้ายจอมโพดตีเข่าซ้ายทีนึงกอดรัดกันแล้วครับตอนนี้กรรมการแยกออกเตะขวาอีกแล้วศีรษะขยับไม่ออกครับอาวุธยังไม่ออกจอมโพดเตะพับในจอมโพดเตะขวาอีกทีนึงกอดนั่งอยู่จอมโพดตีเข่าซ้ายเดี๋ยวก็มาตีเข่าซ้ายอีกกอดลงมาเอวศีรษะทำไงตีเข่าขวาสวนเอาขาขวางไว้จอมโพดเบี่ยงล้มไหมไม่ล้มศีรษะตีเข่าขวามาจอมโพดพยายามดึงตีเข่าซ้ายจอมโพดพยายามผลักไปศีรษะตีเข่าขวาขาขวาไว้อีกตีสับตีขาขวาอีกจอมโพดตีเข่าซ้ายจอมโพดเตะขวาลำตัวศีรษะเตะขวาสวนศีรษะเตะซ้ายจอมโพดเตะตัดขาศีรษะแทงเข่าซ้ายมาจอมโพดเตะตัดขาจอมโพดเตะตัดขาศีรษะเตะซ้ายเข้ามาจอมโพดเตะตัดขาอีกจอมโพดโดนเตะซ้ายลำตัวทีนึงจอมโพดเตะขวาลำตัวได้คืนศีรษะตีเข่าขวาเข้ามาจอมโพดจะเตะไม่ถนัดจอมโพดพยายามชกมาแล้วเตะตัดขาศีรษะเตะซ้ายจอมโพดเตะตัดขาหวันศอกสั้นๆกอดรัดกันอยู่ศีรษะตีเข่าขวาแล้วขาขวางไว้ตีเข่าขวาอีกทีนึงจอมโพดเตะขวาโดนในปลายเท้าศีรษะเตะซ้ายลำตัวจอมโพดเตะตัดขาศีรษะเตะขึ้นแก้งเข่าเตะซ้ายทีนึงจอมโพดเตะตัดขาอีกจอมโพดพยายามชกหมัดบ้างเตะซ้ายเตะซ้ายที่ขาอีกศีรษะเตะซ้ายลำตัวชกหมัดซ้ายมาจอมโพดเตะศีรษะจอมโพดเตะตัดขาพิชรัตน์ สวรพินผู้รองคมเกียรติ สธนิกุลกับปราบศึกสิทธิสันพัฒน์อรุณีเพชรนำชัยกับเอกชัยศิลาหนองกีและคมเพชร สธนิกุลกับพัฒน์พันรินทวีเมืองทองครับเพราะทุกคู่มวยดีอีกหลายคู่ศึกเพชรทองคำพุธ14กรกฎาคมครับที่เวทีราชดำเนินยกที่3ครับของมวยคู่ที่4เป็นการชกป้องกันแชมป์ครับรุ่นจูเนียร์เวนเดเวทจอมโหดสจิรดาฝ่ายแดงสิทธิศักดิ์ตอนุสรฝ่ายน้ำเงินจอมโหดเป็นแชมป์อยู่นะครับตอนนี้จอมโพดเตะขวาเข้ามาไม่ฟังเสียงเตะขวาก่อนเลยศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโพดเตะขวาชกหมัดขวาชกขวาเตะตัดขาทิ้งศิริศักดิ์ล้มลงไปลุกขึ้นมาแล้วจอมโพดขยับล่อล้อเข้าไปชกหมัดขวาที่ท้องเตะขวาตามไปเตะขวาลำตัวศิริศักดิ์เตะซ้ายเบาๆเข้ามาเตะซ้ายติดทิ้งโดนจอมโพดกันไว้ได้จอมโพดเดินเข้าไปเตะขวาโดยปลายเท้าศิริศักดิ์เตะซ้ายสวนออกมาเตะซ้ายทิ้งโดนในปลายเท้าจอมโพดชกหมัดขวาเข้าไปเตะตัดขาศิริศักดิ์เตะซ้ายสวนจอมโพดชกด้วยหมัดขวาหลักศิริศักดิ์กระเด็นออกไปจอมโพดเดินเข้าไปอีกขยับไปขยับมาล่อหลอกเตะตัดขาอีกศิริศักดิ์เตะซ้ายพลาดไปเตะซ้ายพลาดอีกจอมโพดเตะตัดขาเตะขวาลำตัวอีกจอมโพดเตะขวาลำตัวศิริศักดิ์เตะซ้ายสวนจอมโพดเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายเบาเตะซ้ายทิ้งศิริศักดิ์เตะซ้ายสวนจอมโพดเตะซ้ายอีกจอมโพดขยับล่อหลอกเข้าไปเตะตัดขาศิริศักดิ์เตะซ้ายพลาดจอมโพดชุดได้หมัดแล้วเตะขวาลำตัวจอมโพดเดินเข้าไปเตะขวาลำตัวอีก
ชกหมัดขวาทีนึงโอ้โหเตะขวาลำตัวอีกศิริศักดิ์เตะซ้ายเตะซ้ายโดยปลายเท้าต้องโหเตะขึ้นแกงเงินเข่าด้วยเท้าซ้ายต้องโหเตะขวาต้องโหเตะพัดไปอีกศิริศักดิ์เตะซ้ายลำตัวศิริศักดิ์เตะซ้ายทีเตะขวาทีจอมโหดพยายามคุ้มลูกมวยเข้าไปหาเดินบี้เข้าไปศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโหดเตะซ้ายสวนเตะขวาโดนในปลายเท้าศิริศักดิ์เตะซ้ายพลาดไปจอมโหดเตะตัดขาเตะขวาลำตัวอีกศิริศักดิ์เตะไปโดนโหดจับได้เตะขวาสิงห์ดำอุกฤษแข้งซ้ายทลายโลกจากชลบุรีเป๊ปซี่ปิยพันธ์ทุบไปคู่รองกับบัวขาวพรพิชิตเชษเก่งกาจเกียรติกำธรกับยงพลติดไตภูมิชาชัยน้อยชาไร่อ้อยกับสิทธิ์ลูกบ้านใหญ่เป็นต้นอย่าพลาดชมศึกดาวรุ่งทีวีที7ครับอังคาร13พฤษภาคมนะครับที่เวทีมวยลุมพินียกที่4ครับของมวยคู่ที่4จอมโหดฝ่ายแดงศิริศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินเป็นการชกป้องกันแชมป์นะครับจอมโหดเป็นแชมป์อยู่ศิริศักดิ์ผู้ท้าชิงยกที่4แล้วยกที่4เริ่มขึ้นมาแล้วครับศิริศักดิ์เตะซ้ายพลาดจอมโหดเตะตัดขาจอมโหดเตะขวาลำตัวอีกศิริศักดิ์เตะซ้ายเข้ามาศิริศักดิ์เตะแก้งขาจอมโหดเตะขวาลำตัวจอมโหดจะเตะขึ้นแข้งขึ้นเข่าแล้วครับไม่ถนัดเตะเอาไว้จอมโหดอย่าปล่อยรออยู่ศิริศักดิ์เตะขวาเตะขวาเตะชกแล้วหมัดชกแล้วหมัดขวาตามไปทีคู่ศิริศักดิ์ตีเข่าขวาได้ทีนึงจอมโหดขยับไปขยับจอมโหดขยับล่อหลอกนะครับล่อหลอกเข้าไปหาเตะขวาโดนในปลายเท้าจอมโหดเดินเข้าไปเตะขวาอีกทีนึงศิริศักดิ์เตะซ้ายลำตัวเข้ามาจอมโหดชกหมัดขวาตรงๆเตะซ้ายลำตัวศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโหดชกหมัดขวาแทงเข่าซ้ายเข้าไปมาดูเดือดจริงๆครับคู่นี้มันแลกแข้งแลกขาก็น่าดูจอมโหดศิริศักดิ์หันมาชกหมัดบ้างเตะซ้ายลำตัวอีกทีจอมโหดเตะซ้ายสวนศิริศักดิ์แทงเข่าเข้ามาไม่ถนัดจอมโหดล่อลองอยู่เตะขวาเข้าไปจอมโหดเตะขวาอีกจอมโหดเตะขวาอีกทีศิริศักดิ์ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันแกลูกเตะขวาไม่ตกจอมโหดเด่นไปเด่นมาแล้วครับเด่นไปเด่นมาแล้วตอนนี้เด่นไปเด่นมาแล้วรอๆครับศิริศักดิ์เตะซ้ายจอมโหดเตะขวาศิริศักดิ์เตะขวาสวนศิริศักดิ์เตะซ้ายเข้ามาจอมโหดยับขวาเตะตัดขาเตะซ้ายลำตัวอีกจอมโหดทำให้หมัดบ้างแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาเตะขวาลำตัวอีกต่อยหมัดซ้ายขวาเข้าไปศิริศักดิ์สวนด้วยหมัดขวาออกมารุ่งทีวีสี7ครับที่ลุมพินีนะครับกันศักดิ์สอเพลินจิตยอดมวยสปส.พบกับสิงห์ดำมาอุกฤษเป๊ปซี่ปิยพันธ์ทุบไปคู่รองกับบัวขาวบอยพิชิตเชษเก่งกาจกับสิบทิศลูกบ้านใหญ่เป็นต้นคู่มวยที่น่าดูครับศึกดาวรุ่งทีวีสี7อังคาร13พฤษภาคมนะครับที่เวทีลุมพินีส่วนพบศิลป์วงศ์นะชุนเกียรติเพชรครับยกสุดท้ายของมวยคู่ที่4เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์มัตเตอร์เวทระหว่างจอมโหดสจิรดาแชมเปี้ยนกับศิริศักดิ์ต่ออนุสรผู้ท้าชิงศิริศักดิ์เตะซ้ายไปไม่หายแล้วโหดจับได้ครับดันศิริศักดิ์ไปกระเด็นไหมไม่กระเด็นจอมโหดเตะขวาลำตัวบ้างศิริศักดิ์หันมาชกหมัดจอมโหดชกคู่ขวาเบายับขวาเตะซ้ายตามไปอีกศิริศักดิ์ชกซ้ายชกขวาเข้ามาจอมโหดเตะขวาศิริศักดิ์เตะซ้ายบ้างดูเดือดวันนี้เบอร์กามอสให้แน่ครับโทรทัศน์สี4นิ้วพุทธนาถ1เครื่องผู้แพ้ยูทูตโดให้1เครื่องเหมือนกันเบอร์กามอสแท้ตรงนี้ครับลูกการุ่งเส้นผมมอบให้ทุกรายการไปศิริศักดิ์เตะซ้ายมาจอมโหดเตะขวาจอมโหดชกหมัดขวาคล่อมไปนิดเดียวจอมโหดเตะขวาอีก
ฝันเล่นศอกขวาสั้นๆเข้าไปศรีศักดิ์ตีเข่าขวาเข้ามาตีเข่าขวาอีกทีนึงกำหนดผลักศรีศักดิ์กระเด็นออกไปกำหนดเตะขวาศรีศักดิ์ชกซ้ายเบาๆกำหนดยับซ้ายยับซ้ายศรีศักดิ์ตีเข่าขวาเข้ามาตีเข่าขวาอีกทีนึงไอก็โผล่ทีขวายันเอาไว้ทีนึงยกที่5ยกสุดท้ายแล้วนะครับสิทธิศักดิ์เตะซ้ายเข้ามาจอมโผล่จะโดดฟันศอกครับสิทธิศักดิ์เตะขวาจอมโผล่เตะขวาทีนึงโผล่ชกซ้ายชกขวาเข้าไปสิทธิศักดิ์ตีเข่าซ้ายเอาเบามาทีนึงกอดรัดกันอยู่สิทธิศักดิ์ตีเข่าขวากรรมการแยกออกกำหนดรอแล้วครับตอนนี้เล่นฝีมือแล้วเตะขวาเบาๆเข้าไว้เตะตัดขาพับนอกหมดยกสุดท้ายครับของมวยคู่ที่4ท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการอเนกจิตประยูรให้นักมวยฝ่ายแดง49คะแนนให้น้ำเงิน47คะแนนกรรมการวิรัตวิลาลักษณ์ให้ฝ่ายแดง48คะแนนน้ำเงิน46คะแนนและกรรมการอาคมบำรุงโลกให้ฝ่ายแดง48คะแนนน้ำเงิน46คะแนนและในโอกาสนี้ขอได้เชิญคุณชลอนาคอ่อนครับผู้จัดการสนามมวยช่องเจ็ดสีเป็นผู้เกียรติขึ้นชายแข่งขันให้แก่แชมเปี้ยนจอมโหดครับและมวยที่ชกได้ดูเดือดของรายการในวันนี้ได้แก่คู่ที่3นะครับคือบุรีรัตน์กับกิ่งโจ้แดงสำหรับรายการมวยไทยของช่องเจ็ดสีบ่ายวันนี้เราก็จะขอยุติลงในเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรายการมวยไทยของเราต่อไปใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ